สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญสุดแปลกเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของหนุ่มใหญ่ไม่เอาไหนอย่างเดฟที่ต้องมาคอยดูแลกิจการโรงแรมแสนเก่าต่อจากบรรพบุรุษของเขาเดฟรังเกียจที่นี่และรู้ว่าโรงแรมเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายที่ภายในห้องพักสุดโสโครของเดฟเขาคือหนุ่มใหญ่วัยกลางคนที่นอนสกตายอยู่บนเตียงเน่าๆในสภาพห้องที่เน่าไม่ต่างไปจากเตียงของเขาเดฟนั้นถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงครางของผู้หญิงคนหนึ่งเขาตะโกนบอกเธอว่าจุดสักทีได้ไหมทีออกคนจะหลับจะนอนผู้ชายที่อยู่ด้วยกันกับเธอได้ทักทายเดฟและชวนเขาคุยด้วยเขาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับเดฟและบอกให้เดฟเปลี่ยนแปลงตัวเองหาอะไรทำและออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างชายคนนั้นได้บอกกับเดฟว่าเขาไม่ต้องคิดการใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเสมอเมื่อเดฟคิดได้แบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวเขากินยารักษาโรคประจำตัวและฉีดน้ำหอมจนทั่วก่อนที่อยู่ๆจะมีเลือดกำเดาไหลออกมาจากจมูกของเดฟเขาคว้าผ้าเน่าขึ้นมาซับเลือดจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักเดฟกดลิฟต์ลงไปที่ห้องนึงที่สภาพสุดโทรมมากเมื่อเขาเดินมาถึงล็อบบี้มันก็อยู่ในสภาพที่เน่าหนอนแบบสุดๆราวกับว่าที่นี่ไม่เคยมีใครมาดูแลหลายปีแล้วเดฟได้หยิบจดหมายสีเหลืองกรอบจากพีทขึ้นมาอ่านก่อนที่เขาจะทำหน้าเซ็งสุดขีดแล้วหันไปเห็นผู้หญิงเปลือยกายซึ่งเธอน่าจะเป็นแม่บ้านของที่นี่แม่บ้านได้บอกให้เดฟฟังว่าห้องพักแขกคนล่าสุดกินยังกระมีหมูทั้งตัวตายอยู่ในนั้นมันโคตรจะเหม็นเน่าและกลิ่นก็ติดมาตามเนื้อตามตัวของเธอแม่บ้านพยายามทำตัวเพี้ยนเพื่อให้เดฟมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่เดฟก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินกลับขึ้นห้องเปิดเพลงฟังและนอนต่อก่อนที่เดฟนั้นจะฝันถึงอะไรบางอย่างไม่นานหลังจากนั้นเสียงเคาะประตูโรงแรมก็ดังขึ้นเดฟได้เดินไปบอกแขกที่มาพักว่าโรงแรมของเราปิดแล้วแต่ทว่าแขกคนนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเคาะและบอกให้เปิดประตูให้หน่อยเดฟจึงเปิดประตูให้เธอแล้วบอกว่าที่นี่เราไม่ให้ใครเข้าพักมานานมากแล้วส่วนคนที่เหลืออยู่ก็เป็นแค่ลูกค้าเก่าๆที่ยังไม่ตายหรือยังไม่ยอมย้ายออกไปจากที่นี่หญิงสาวคนนั้นได้บอกกับเดฟว่าแต่เธอมีเงินจ่ายนะเดฟจึงยืนคิดไปสักพักก่อนที่เขาจะเดินมาที่เคาน์เตอร์เขารับเช็คอินเธอแบบเก๊กๆกังๆเพราะไม่เคยทำมาก่อนเดฟได้ดูบัตรประชาชนของเธอแล้วพบว่าเธอมีชื่อว่านอร่าก่อนที่เขาจะยื่นกุญแจห้องหมายเลข7ให้กับเธอเดฟได้บอกนอร่าว่าคอยเดี๋ยวเขาจะชงกาแฟให้ก่อนที่โคมไฟภายในโรงแรมจะระเบิดจนไฟดับทั้งโรงแรมเดฟจึงได้จัดการเปิดไฟสำรองให้กลับมาทำงานได้นอร่าเดินสำรวจรอบๆโรงแรมระหว่างที่รอกาแฟเธอเล่าให้เดฟฟังว่าเธอมีอาชีพเป็นนักจัดสวนส่วนเดฟก็เล่าให้เธอฟังว่านี่เป็นโรงแรมของพ่อแต่ตอนนี้พ่องตายพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอศพหนึ่งจนทำให้นอร่าตกใจมากนอร่าได้ถามกับเดฟว่าเธอเป็นใครเดฟจึงได้บอกนอร่าว่านี่คือป้าลูซี่ป้าของเขาเองเธอจะต้องไม่เชื่อแน่นี่จะต้องเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งของโลกเห็นป้านอร่าแก่งับเงือกแบบนี้แต่จริงๆแล้วเธอยังไม่ตายนะนอร่ายืนยันกับเดฟว่าตายแน่แบบนี้ใครเห็นก็ว่าตายเดฟจึงได้สังเกตดูป้าลูซี่ดีๆก่อนที่เขาจะใช้ผ้าคลุมหน้าศพแล้วมายืนไว้อาลัยเมื่อนอร่ามองเห็นว่ามันดูแปลกๆเธอจะได้ขอตัวไปเอาของข้างนอกเดฟจึงได้จัดการต่อสายไปหาแม่บ้านเพื่อบอกว่าป้าลูซี่ตายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต่อสายไปหาเจ้าหน้าที่เดฟได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าป้าของเขาตายและเขาเพิ่งจะเจอศพของเธอเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่จึงได้ถามเดฟว่าคุณอยู่ที่ไหนเมื่อรู้ว่าเดฟอยู่ที่โรงแรมโพไซดอนพวกเขาจึงพากันถอนหายใจและบอกว่าที่นั่นเป็นโรงแรมร้างเดฟจึงได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีผมอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้บอกเดฟว่างั้นก็คอยเดี๋ยวเขากำลังจะเดินทางไปแจ็คกี้เพื่อนสนิทของเดฟได้มาแกล้งให้เดฟตกใจเขาพูดเองเองไปเรื่อยว่าจะปรับปรุงโรงแรมแห่งนี้ให้สวยทันสมัยมันจะมีมุมบุฟเฟ่ต์อยู่ตรงนี้และมีภาพวาดสุดสวยอยู่ตรงนั้นม่านทั้งโรงแรมเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดในแต่ละคืนจะต้องมีวงดนตรีขึ้นมาเล่น2วงและมีโซนที่ใช้สำหรับรับรองแขก VIP เดฟจึงได้ถามแจ็คกี้สั้นๆว่ามีเงินหรือเปล่าแจ็คกี้จึงทำหน้าเดื่อยใจและยื่นซองเงินให้กับเดฟโดยบอกกับเดฟว่าเขามีเท่านี้คนขายโลงศพได้เดินทางหาเดฟที่โรงแรมพร้อมทั้งเสนอราคาโลงศพรุ่นต่างๆให้กับเดฟรวมไปถึงการใช้และของชำร่วยให้กับแขกที่มาร่วมงานเมื่อเดฟได้เห็นราคาโลงศพเขาก็ต้องตกใจที่ดินนี้คนตายสักคนจะต้องมีค่าใช้จ่ายขนาดนี้เชียวหรอเดฟจึงได้เปลี่ยนใจและถามคนจัดงานศพว่าถ้าเขาจะเผาป้าลูซี่ไปเลยคิดราคาเท่าไหร่คนจัดงานศพก็เลยบอกว่าอาจจะถูกกว่านี้ครึ่งนึงเดฟจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเขาเผาครึ่งเดียวก่อนล่ะเดี๋ยวอีกครึ่งเขาค่อยเผาตามให้ป้าลูซี่ที่หลังคนขายผู้ชายที่ได้ยินแบบนั้นถึงกระหลังน้ำตาออกมาคนขายผู้หญิงก็เลยบอกเดฟว่างั้นก็ปล่อยป้าลูซี่เอาไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอก็ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติได้หลังจากนั้นเดฟก็แอบย่องเข้าห้องนอนของนอร่าเขาพยายามค้นดูข้าวของของเธอว่าเธอคือใครกันแน่เมื่อนอร่ากลับเข้ามาในห้องเดฟจึงรีบไปซ่อนที่ใต้เตียงนอร่าได้ถอดเสื้อผ้าแล้วล้มลงบนเตียงด้วยความเหนื่อยล้าเมื่อเดฟเห็นว่าเธอหลับไปแล้วเขาจึงได้รีบคลานออกมาจากใต้เตียงแต่ในความเป็นจริงแล้วนอร่าไม่ได้หลับและรู้ว่าเดฟแอบเข้ามาในห้องของเธอด้วย
เดฟได้เดินสวนทางกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นเพื่อนกับนอร่าเขาจึงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และกดลงลิฟต์ไปแม่ของเดฟที่ได้ทราบเรื่องของป้าลูซี่เธอก็ด่ากลับใส่เดฟเป็นการใหญ่ขนาดป้าคนเดียวมึงยังปล่อยให้แกตายได้แค่คอยให้ข้าวให้น้ำวันละครั้งมันมากเกินไปหรือไงเดฟแกรู้ไหมว่าต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมว่าตอนนี้พวกเราอยู่กินกันได้ด้วยอะไรเราอยู่กินกันได้ด้วยเงินบันดาลของป้าลูซี่ตอนนี้เธอตายแล้วแล้วก็จะไม่มีเงินบันดาลอีกต่อไปจาซาเลวพ่อเลี้ยงของเดฟได้เข้ามาปลอบใจเดฟแล้วบอกว่าแม่ของแกก็เป็นแบบนี้แหละเธอเป็นคนปากร้ายแต่จริงๆแล้วเธอเป็นห่วงแกมากนะถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็ติดต่อพ่อได้ตลอดเวลาเดฟได้เล่าความทุกข์ใจให้เพื่อนของเขาฟังว่าในตอนนี้ครอบครัวของเขาไม่มีป้าลูซี่แล้วและเมื่อไม่มีป้าก็ไม่มีเงินบำนาญด้วยแจ็คกี้เพื่อนรักก็เลยเสนอไอเดียว่าถ้าพวกเขาไม่เจอศพป้าของนายก็ยังสรุปการตายไม่ได้ใช่ไหมพวกเขาจะตัดเงินบำนาญของนายไม่ได้ถ้ายังไม่เจอศพป้าเดฟจึงได้พยักหน้าและบอกว่าถูกต้องแจ็คกี้จึงได้บอกเดฟว่างั้นเรื่องนี้จะจัดการให้หลังจากนั้นเดฟก็มานอนฟังเพลงที่ห้องเขาฝันถึงเรื่องราวในสมัยที่เขายังเป็นเด็กและมีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาตีกันวุ่นวายไปหมดเขาฝันเห็นชายแก่คนหนึ่งที่จมน้ำตายซึ่งน่าจะเป็นพ่อของเขาก่อนที่เดฟจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองฉี่ราดเมื่อเดฟกดลิฟต์ลงไปที่ล็อบบี้เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าตอนนี้โรงแรมของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากขึ้นมีทั้งเสียงดนตรีที่เดฟชอบและเต็มไปด้วยผู้คนมากมายโรงแรมทั้งโรงแรมได้ถูกปรับปรุงตามรูปแบบของแจ็คกี้ทั้งหมดทั้งอาหารบุฟเฟ่ต์เวทีเพลงบาร์เหล้าหรือโซน VIP จาซาเลวพ่อเลี้ยงของเดฟได้เดินเข้ามาทักทายเขาและนำตัวเดฟไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆของพ่อทุกคนได้บอกกับเดฟว่าพวกเขายินดีร่วมลงทุนกับโรงแรมแห่งนี้เดฟรู้สึกสับสนมากและไม่รู้ว่าโรคนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆชีวิตสังกตายของเขาก็กลายเป็นที่สนใจขึ้นมาได้เดฟได้ลุกออกไปจากวงสนทนาด้วยความเหม่อลอยก่อนที่เขาจะเดินชนเข้ากับชายนักเลงคนหนึ่งชายนักเลงพยายามจะเอาเรื่องกับเดฟก่อนที่แฟนของเขาจะเข้ามาห้ามเอาไว้และพาตัวเดฟไปนั่งที่บาร์เดฟได้เดินไปที่หน้าเวทีและยืนมองวงดนตรีที่เล่นเพลงโปรดของเขามีสาวหน้าเวทีได้ทักทายเขาและพยายามจะจีบเดฟก่อนที่เธอจะล้มลงและชักกระตุกต่อหน้าต่อตาของเดฟเดฟยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆราวกับว่านี่เป็นความฝันของเขาเขาเดินมาที่โซน VIP แล้วเปิดม่านออกจนได้พบกับแม่บ้านที่กำลังรับแขก VIP อยู่แม่บ้านได้เดินตรงเข้ามาหาเดฟและจูบเขาเพื่อนสาวสมัยเรียนของเดฟได้เดินเข้ามาทักทายเขาเธอพูดขึ้นมาว่าเดฟน่ะเคยแอบชอบฉันมาก่อนเคยมีครั้งหนึ่งเขาพยายามจะขโมยจูบจากฉันเพื่อนๆก็เลยถามว่าแล้วได้ไหมเพื่อนสาวสุดฮอตก็เลยบอกว่าจะได้ได้ยังไงก็ในเมื่อตอนนั้นเดฟป่วยแตกจะตายทุกคนจึงได้พากันหัวเราะย้อนใส่ความเฉื่อยของเดฟจาซาเลวพ่อเลี้ยงของเดฟได้เดินมาตามตัวเขาเพื่อให้ไปนั่งร่วมวงสนทนาธุรกิจต่อเพื่อนสาวของเดฟได้บอกกับเดฟว่าเธอเองก็อยากปรับปรุงโรงแรมแห่งนี้เดฟที่รู้สึกเบื่อหน่ายจึงได้ลุกออกมาจากวงสนทนาเขาเดินไปนั่งที่บาร์เหล้าบาร์เทนเดอร์สาวจะได้พยายามชักชวนเขาพูดคุยเธอได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสุดเพี้ยนของเธอให้เขาฟังเธออาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับพี่ชายของพ่อซึ่งเขาป่วยเป็นโรคผิวหนังเน่าจึงทำให้ผิวหนังของเขากลายเป็นสีเขียวส่วนกินก็สุดจะทนเหมือนกับขนมหวานบูดที่ตลกร้ายกว่านั้นคือบ้านหลังนี้มีแค่เตียงเดียวฉันเองก็เลยต้องนอนเตียงเดียวกันกับเขาทุกๆวันฉันจะต้องตื่นขึ้นมาและอ้วกแตกทุกคืนน้องสาวของฉันก็เป็นพวกเคร่งศาสนาเธอไม่ยอมทำงานทำการอะไรเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับคำสอนของพระเจ้าพ่อของฉันพูดไม่ได้หลังจากที่กอกยาฆ่าแมลงเข้าปากไปหลังจากที่เขาเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือเหล้ามีครั้งหนึ่งพ่อกับแม่เคยทะเลาะกันรุนแรงพ่อได้คว้ามีดขึ้นมาแล้วไล่แทงคนในบ้านฉันก็เลยต้องหนีออกมาจากบ้านเช่าโรงแรมนอนฉันเคยนอนอยู่ที่นี่ในห้องหมายเลข2หลังจากนั้นบาร์เทนเดอร์สาวก็บอกลาเดฟแล้วกลับไปทำงานต่อเดฟได้ลุกออกมาจากบาร์และชวนเข้ากับนักเลงอีกครั้งมันได้ถามกับเดฟว่าครั้งนี้อะไรอีกวะกูเอามึงตายแน่แฟนสาวของมันได้เข้ามาห้ามเอาไว้อีกรอบจาซาเรลจะคงตามตัวเดฟไปกับคุณธุรกิจต่อเขาบอกกับเดฟว่าถ้าเดฟยกโรงแรมให้พ่อเดฟจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีภายใน5ปีเดฟที่ไม่อยากฟังจึงได้พยายามจะลุกขึ้นก่อนที่สาวที่อยู่ในวงสนทนาจะปีนข้ามโต๊ะมาเดฟพยายามคานหนีเธอไปที่หน้าเวทีชายนักเลงที่เข้ามาขอโทษเดฟและบอกว่าเขาอารมณ์รุนแรงเกินไปหน่อยมีชายแปลกหน้าอีก2คนได้เข้ามาคุยกับเดฟว่าแกจะทำตัวแบบนี้ไปอีกถึงเมื่อไหร่ทำไมถึงไม่มีชีวิตชีวาถึงทำการทำงานแกจะนอนไปวันๆเหมือนกับคนไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้หรอเดฟการหนีต่อมาจนกระทั่งมาถึงหน้าเวทีซึ่งตอนนี้วงดนตรีได้เปลี่ยนเป็นวงเมทัลแล้วนักร้องนำได้บอกกับแขกที่มาร่วมงานว่าในคืนนี้จะมีโชว์สุดพิเศษซึ่งนั่นก็คือโชว์การทำแหละศพทุกคนที่มาร่วมงานต่างรู้สึกตื่นเต้นกับงานนี้มีเพียงแต่เดฟที่ไม่สนใจและเดินฝ่าผงชนออกไปเดฟที่เดินมาเจอเข้ากับเพื่อนของเขาที่กำลังหั่นศพป้าลูซี่เพื่อนจึงได้ปลอบใจเดฟว่าไม่เป็นอะไรนะเขากำลังจัดการกับศพของป้าลูซี่ให้อยู่ให้คิดซะว่าพวกเรากำลังเล่นทำอาหารกันอยู่นะเดฟเดฟเดินเอื้อมมาจากห้องนั้นและได้พบกับนอร่าเธอยื่นบุหรี่ให้เขาและจูบเขาอย่างดูดดื่ม
ก่อนที่เดฟนั้นจะได้สติกลับคืนมาแล้วเพราะว่าตัวเองถูกจับขังอยู่ในส่วนกระจกของนอร่าพร้อมกับเพื่อนเดฟจึงได้พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ผลสัญชาตญาณของเดฟได้บอกว่าเขายังไม่อยากตายตกดึกคืนนั้นเดฟได้ก่อกองไฟเพื่อไล่ความหนาวหลังจากนั้นก็จัดการจับขบเขียดมาปิ้งกินวันเวลาที่ผ่านไปเดฟเริ่มปรับตัวได้กับสถานที่แห่งนี้เขาสร้างเพิงเล็กๆขึ้นมาเพื่อใช้มันเป็นที่อยู่อาศัยหลังจากนั้นก็จัดเตรียมอาวุธเพื่อที่จะออกล่าสัตว์อีกครั้งเดฟได้ออกล่าสัตว์จนกระทั่งเขาได้พบกระทาออกโดยบังเอิญเขารีบเดินตรงมาที่อ่างเพื่อหาน้ำกินอย่างหิวกระหายก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเปลือยกายขึ้นมาจากอ่างเดฟจึงได้พาตัวเธอเข้าไปอยู่ด้วยกันในเรือนกระจกหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปหลายเดือนหญิงสาวที่อยู่ด้วยกันกับเดฟได้ตั้งท้องลูกของเขาขึ้นมาโดยมีนอร่ากับพวกเพื่อนๆเฝ้าสังเกตการอยู่และเดฟก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอีกรอบซึ่งครั้งนี้มันเป็นการตื่นของเขาของจริงเดฟนั้นเผลอหลับไปในส่วนกระจกของโรงแรมเขาเดินลอยออกมาจากห้องนั้นแบบงงๆและพยายามคิดทบทวนเรื่องต่างๆในตอนนี้ที่โรงแรมไม่มีใครเหลืออยู่แล้วและสภาพของมันก็ดูเละเทะไปจากเดิมแม่ของเดฟได้ตามมาโวยวายใส่เขาไม่ยอมหยุดเธอบ่นเรื่องที่ป้าลูซี่ตายแล้วจะเอายังไงต่อแต่ทว่าเดฟในตอนนี้ก็ไม่สนใจฟังที่แม่พูดเขาเดินลอยๆเข้าห้องล็อกประตูไม่ให้แม่เข้ามาที่ข้างห้องของเขาจะคงส่งเสียงร้องค้างไม่ยอมหยุดเดฟจึงได้ตะโกนบอกว่าจุดสักทีคนจะนอนโว้ยก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังดราม่าสยองขวัญที่มีพล็อตเรื่องค่อนข้างจะแปลกเพราะว่ามันถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายขายดีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่หมดอะไรตายอยากในชีวิตพ่อของเขาตายและทิ้งมรดกเป็นโรงแรมเก่าๆเอาไว้ให้ส่วนตัวเองก็ป่วยหนักจะตายวันตายพุ่งก็ยังไม่รู้เขาจึงเลือกทางในชีวิตของเขาด้วยการอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญของป้าแต่ทันทีที่มีแขกหน้าใหม่เข้ามาในโรงแรมชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตัวหนังพยายามเชียร์แอปให้เดฟลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งด้วยเหตุการณ์เพี้ยนๆแปลกๆที่ถูกสาดเทเข้ามาในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเจอมันเหนือกว่าที่เขาจะจินตนาการได้แต่มันก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าลึกๆแล้วเดฟนั้นก็ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาเพียงแค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจเขาหรือสถานการณ์บางอย่างที่จะมาปลุกไฟของเขาให้ลุกโชนโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีภาพสวยมากและเติมเต็มจินตนาการของเราได้แบบสุดๆตัวหนังพยายามบอกเราว่าถึงแม้ว่าเราจะหมดอะไรตายอยากหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนเราเคยท้อแท้สิ้นหวังหมดเนื้อหมดตัวเราก็ควรมองหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มไฟในชีวิตของเราบ้างอารมณ์ประมาณนี้ครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Hotel Poseidon ซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ